ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณชนะครับสวัสดีครับคุณสิริสุขครับสวัสดีครับท่านฟังครับวันนี้มีประเด็นอะไรเชิญเลยครับวันนี้ขออนุญาตมีประเด็นตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งการทางการเมืองกรณีคดีของการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ถูกต้องคือพูดง่ายๆคือว่าจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จนะซึ่งปกติแล้วผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะซึ่งมีหน้าที่จะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอยู่แล้วนะแต่มี2คดีซึ่งเป็นที่ยุติแล้วคือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท่านได้มีคำพิพากษาออกมาแล้วว่ามีความผิดกับแม้ว่าทั้งสองท่านนี้นะในสองคดีนี้จะมีตำแหน่งที่ไม่สูงนักนะแต่มีสาระสำคัญที่น่าสนใจครับมีเก็บข้อมูลที่น่าสนใจครับคดีแรกครับคดีแรกเป็นคดีของเมื่อวันที่25 ธันวาคมนะที่ผ่านมาเนี่ยศาลฎีกานะมีคำพิพากษาว่าคุณสุวิทย์นะฮะเป็นที่ปรึกษาประธานรัฐสภาคือคุณสมศักดิ์นะฮะคุณสมศักดิ์เนี่ยอดีตประธานรัฐสภานะจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จครับใน2กรณีครับคือคุณสุวิทย์เนี่ยได้รับแต่งตั้งนะฮะเป็นที่ปรึกษาประธานรัฐสภาครั้งที่1นะฮะเมื่อวันที่3ประวันเท่าเมื่อที่2สิงหาคม2554แล้วพ้นตำแหน่งเมื่อ3สิงหาคม2555และเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2เมื่อวันที่2สิงหาคม2556และพ้นตำแหน่งในปลายปี56นะฮะในปีเดียวกันคือ9ธันวาคม2556เนี่ยซึ่งการยื่นบัญชีนะการยื่นบัญชีเนี่ยยื่นบัญชีทั้ง2ครั้งฮะแต่ปกปิดข้อที่จริงใน2กรณีคือการปกปิดเงินลงทุนในบริษัทโซลูชั่นคอร์เนอร์ครับจำนวนนะฮะ207.9 ล้านประธานโทษ207.9 ล้านหุ้นครับคือตัวเลขกลมๆคือ208 ล้านหุ้นคือมูลค่านะครับ116 ล้านบาทตัวเลขกลมๆมันคือมูลค่า116 ล้านบาทครับเท่านั้นนะครับครับแล้วกรณีที่2ครับคุณสุวิทย์เนี่ยแสดงข้อความเป็นเท็จเกี่ยวกับหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินคือแจ้งหนี้เป็นเท็จ2ฉบับตัวสัญญาใช้เงิน2ฉบับฉบับแรกนะครับ45 ล้านบาทฉบับที่2นะครับ100 ล้านบาทครับ2ฉบับเนี่ย145 ล้านบาทคือแจ้งหนี้มันเท็จว่าตัวเองมีหนี้สินกับบริษัทรับเหมาซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาของตัวเองครับศาลก็พิพากษาว่าคุณสุวิทย์เนี่ยจงใจแต่ในคำชี้แจงนะในคำชี้แจงมันมีเข้าได้สนใจอย่างนี้ครับการชี้แจงเขาชี้แจงใน 2-3 ประเด็นด้วยกันคือเขาชี้แจงประเด็นแรกก็คือว่า1ก็คือว่าเดี๋ยวนะฮะไม่มีว่าคุณสนอฮะรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่แสดงเท็จหรือว่าปกปิดเนี่ยสรุปคือมี2รายการใช่ไหมครับสองรายการครับอันที่หนึ่งคือหุ้นมูลค่าเท่าไหร่นะหุ้นจำนวนนะฮะ207.9 ล้านหุ้นครับมูลค่า116.4ก็คือว่า116 ล้านบาทครับครับอันนี้รายการที่หนึ่งรายการที่สองคือหนี้สินนะหนี้สินตามตัวสัญญาใช้เงินครับตามตัวสัญญาใช้เงิน2ฉบับนะฮะฉบับแรกเมื่อวันที่1กันยายน2554จำนวน45 ล้านบาทครับครับฉบับที่2เมื่อวันที่27 กุมภาพันธ์2555ห่างกันนะครับครับประมาณ1จำนวน100 ล้านบาทเท่ากับ2ฉบับเนี่ยถ้าว่ามีหนี้อยู่145 ล้านบาทคือเป็นหนี้ที่ต้องใช้ตามตัวสัญญาเงินกับบริษัทรับเหมาคือบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกหนี้ใช่ไหมต้องครับเป็นลูกหนี้ของบริษัทรับเหมาแล้วบริษัทรับเหมานั้นคือของตัวเองเหรอเป็นบริษัทของตัวเองครับอ๋อแล้ว2รายการนี้คือหนี้กับหุ้นเนี่ย2อย่างนี้คือไม่ได้แจ้งถูกไหมฮะไม่ได้แจ้งครับไม่ได้แจ้งต่อปปช.ครับครับครับแต่ที่ผมมาดูคำชี้แจงครับ2-3ประเด็นครับคำชี้แจงประเด็นแรกก็คือว่าเขาอ้างว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ครับเหตุผลกรณีของการไม่แจ้งหุ้นโซลูชันนะฮะ207ล้านหุ้นเนี่ยมีมูลค่า116 ล้านบาทเท่านั้นเองนะฮะครับเพราะว่าหุ้นจำนวนเนี้ย207ล้านหุ้นเนี่ยไม่ใช่หุ้นของตัวเองครับการที่เขาไปยื่นต่อกลต.นะประธานโทษหุ้นตัวนี้เนี่ยคือต่อมาเนี่ยเข้ามาขาย
เอาไปขายคือเป็นหุ้นจดทะเบียนตลาดเป็นตลาดหลักทรัพย์นะฮะเขาไปขายแล้วเขาไปรายงานกกต.แต่ตอนที่ไปรายงานต่อกกต.เนี่ยต่อเลขกกต.เนี่ยขอประทานโทษเขาอ้างว่าเขาอ้างว่าก็เพราะว่าที่รายงานต่อกกต.เนี่ยเขาอ้างว่าเขาต้องการจะเสียค่าปรับแทนบุคคลในครอบครัวครับคืออ้างว่าไอ้ที่ไปเสียค่าปรับเนี่ยยอมไปเสียค่าปรับเนี่ยก็ไม่ใช่หุ้นของผมหรอกใช่ไหมใช่ครับเป็นการเป็นหุ้นของครอบครัวคนในครอบครัวเราให้คนอื่นถือแทนให้คนในครอบครัวถือแทนอ๋อครับครับแต่ศาลท่านมีคำพิพากษามีคำวินิจฉัยอย่างนี้ครับเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยพิจารณาแล้วในรายงานการซื้อขายหุ้นตอนที่ท่านคุณสุวิทย์เนี่ยไปขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หุ้นตัวเนี้ยจำนวนเนี้ยเขาไปรายงานว่าไอ้หุ้นตัวเนี้ยเป็นหุ้นของตัวเองครับแต่ให้นอมินีเป็นคนถือแทนใช่ครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ก็คือเป็นหุ้นของตัวเองนั่นแหละคือไปรายงานไปแรงในกรตงานตอนที่ขายหุ้นตัวเนี้ยในตลาดเนี่ยครับอ้างว่าให้คนบุคคลอื่นถือแทนครับออกมาอ้างกับศาลเนี่ยไปอ้างว่าไม่ใช่ของผมของคนในครอบครัวใช่ครับแต่ว่าตอนไปเสียค่าปรับไปรายงานต่อกรตว่าเป็นของผมเองผมให้คนในครอบครัวถือแทนใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นศาลเคยเชื่อว่าจึงเชื่อได้ว่าหุ้นดังกล่าวเนี่ยเป็นหุ้นของคุณสวิทย์แต่ท่านมีใช้นี้ที่มอบหมายให้ที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นพูดง่ายๆก็คือหุ้นของตัวเองแล้วให้คนอื่นก็คือเป็นนอมินีถือแทนนั่นแหละหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หุ้นจำนวนเนี้ยครับนี่ประเด็นแรกประเด็นของหนี้สินนะฮะหนี้สินที่เป็นหนี้เทสเนี่ย115 ล้านบาทเนี่ยตามสัญญาใช้เงินเนี่ยฮะตามสัญญาเงินที่จะต้องให้ใช้เงินต่อใช้หนี้ต่อบริษัทรับเหมาเนี่ยฮะสองฉบับเนี่ยคือคุณสุวิทย์เนี่ยไปให้การนะฮะให้การในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทครับเนื่องจากเป็นบริษัทของตัวเองเนี่ยว่าไอ้หนี้ตัวนี้เนี่ยมันไม่มีแล้วมีการใช้หนี้กันไปหมดแล้วครับคือชำระหนี้จากคือคุณสุวิทย์เนี่ยให้การในฐานะเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยครับว่าไอ้นี่ตัวนี้เนี่ยการชำระนี่กันมาหมดแล้วครับครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ต้องแจ้งใช่ไหมใช่ใช่ขนาดไม่มีอยู่แต่ไปให้การเนี่ยให้การในฐานะส่วนตัวนะครับครับคือคุณสุวิทย์เนี่ยมี2สถานะเข้าใจใช่ไหมครับครับสถานะของเป็นเจ้าของบริษัทกับเป็นสถานะของการที่ปรึกษาเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นที่ปรึกษาของคุณสมศักดิ์เนี่ยไปให้การในสองกรณีแต่ให้การกรณีในฐานะกรรมการบริษัทเนี่ยให้การว่านี่มีการใช้นี่กันไปหมดนะ115 ล้านบาทเนี่ยแต่ให้การในฐานะส่วนตัวเนี่ยก็บอกว่ายังเหลืออยู่ที่ยังไม่ใช้อีก60 ล้านบาทเพราะฉะนั้น2ให้การ2ครั้งเนี่ยมันขัดแย้งกันอ้าวเหรอทำไมเป็นงั้นครับผมไม่แน่ใจว่าท่านอาจจะลืมหรือมีเหตุผลอะไรหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นศาลก็เลยว่ามันมีให้การเนี่ยในข้อจริงเนี่ยมันขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นศาลก็เลยได้เชื่อว่ากรณีนี้เนี่ยมีการยื่นบัญชีที่ไม่ถูกต้องคือยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จในกรณีของ145 ล้านบาทครับต่อปปช.ครับศาลก็เลยพิพากษาให้มีความผิดครับครับเพราะฉะนั้นศาลจะบอกว่าจึงเชื่อจึงฟังได้ว่าผู้คัดค้านคือคุณสุวิทย์เนี่ยจงใจยื่นบัญชีเท็จต่อปปช.นะฮะครับมีผลต้องห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา5 ปีครับนับจากวันที่พ้นตำแหน่งครับนี่คืออดีตที่ปรึกษาประธานรัฐสภาใช่ไหมตำแหน่งเขาที่ต้องยื่นเนี่ยใช่ครับเป็นที่ปรึกษาประธานรัฐสภาซึ่งขณะนั้นก็คือคุณสมศักดิ์เป็นคนสมศักดิ์เป็นคนแต่งตั้งครับคุณคอนเป็นคนแต่งตั้งครับนี่เป็นคดีแรกแต่คดีของคุณสุวิทย์ก็จะจบไปแล้วนะครับคุณสุครับแต่ยังมีคดีของภรรยาครับเพราะว่าคุณภรรยาเนี่ยภรรยาคุณสุวิทย์เนี่ยก็ถูกปปช.ชี้มูลนะฮะในกรณีของการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงและการทรัพย์สินต่อปปช.ด้วยเหมือนกันครับซึ่งศาลได้มีความพิพากษาไปแล้วเมื่อวันที่20 ธันวาคมที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีการเผยแพร่ว่าผลไปออกพิจารณาเป็นยังไงครับเอ๊ะมีโทษยังไงบ้างฮะพอศาลตัดสินว่าคุณสุวิทย์จงใจปกปิดเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยปกติแล้วการทางความผิดนะก็คือว่าโทษห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา5 ปีนะแต่กรณีของคุณสุวิทย์เนี่ยศาลมีความพิพากษานี่จะห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา5 ปีแต่กรณีอื่นๆเนี่ยจะมีความผิดในเรื่องของการมีหน้าที่ยื่นแต่ไม่ยื่นนะฮะแต่กรณีนี้เนี่ยเป็นคดีที่ขาดอายุความไปแล้วนะครับเนื่องจากเป็นคดีที่กระทำความผิดในช่วงปี2555ครับพอ5 ปีเนี่ยมันขาดอายุความไปแล้วศาลก็เลยได้กระทำพิพากษาให้มีความผิดมีกรณีเดียวครับกระทงเดียวพูดง่ายๆก็คือว่ากรณีของการยื่นตอนพ้นตำแหน่งไม่ยื่นตอนยื่นมาชี้แจงตอนพ้นตำแหน่งนะฮะก็คือว่าห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่ในกรณีที่กระทำความผิดตามกฎหมายปปช.มาตรา119เนี่ยตรงนี้ที่มีที่ยื่นหรือไม่ยื่นตรงนี้อันนี้คดีขาดอายุความครับ
อ๋อเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีโทษจำคุกอะไรนะ1เดือน2เดือนอะไรนั่นน่ะก็ไม่มีใช่ไหมใช่ครับปกติแล้วถ้ากระทงเดียวเนี่ยถ้ากระทงความผิดเนี่ยกระทงเนี้ยเนี่ยก็คือว่าจำคุก2เดือนปรับเป็นเงิน 8,000 บาทนั่นน่ะสิแต่รับสารภาพก็ลดโทษกันไปแต่กรณีนี้เนี่ยไม่มีครับครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตถ้าเกิดว่าสู้อย่างนี้นะส่วนใหญ่จะไม่รอลงอาญาใช่ไหมใช่ครับสู้ใช่ครับอ๋อแต่ว่าไอ้กรณีนั้นน่ะโทษจำคุกมันหมดอายุความถูกมั้ยฮะใช่ครับวันนี้โทษหมดไปแต่คดีของคุณสุวิทย์เนี่ยคดีของการจงใจยื่นบัญชีเท็จนะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยคือจงใจไม่ยื่นก็คือว่าปกติคดีในศาลรัฐธรรมนูญจะมี2คดีก็คือว่าจงใจไม่ยื่นกับยื่นเท็จอันนี้คือคุณสุวิทย์เนี่ยมีการยื่นเท็จครับแต่ตอนนี้มันมีคดีนึงอันนี้เป็นคดีที่แบบเล็กมากเลยครับคุณอันนี้อีกคนนึงใช่ไหมคนละกรณีกันเป็นคนนึงซึ่งเป็นบ้านเมืองท้องถิ่นเป็นคนละกรณีกันเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะเป็นแค่รองนายกอบต.นะฮะที่จังหวัดนครนายกนะครับมันมีข้อมูลที่น่าสนใจครับอย่างผู้เรียนเนี่ยปกตินักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยมีหน้าที่ต้องยื่นแต่ว่าถ้าคุณมีทรัพย์สินอะไรที่คุณไม่ยื่นเนี่ยคุณก็ต้องมีความผิดอยู่แล้วครับมันมีอยู่คดีนึงที่ศาลพิพากษานะฮะเมื่อวันที่21ธันวาคมนะครับคือรองนายกอบต.เนี่ยที่จังหวัดนครนายกเนี่ยเขารับตำแหน่งนะฮะในช่วงปี2551แล้วพ้นตำแหน่งปี55เนี่ยครับแล้วตอนพ้นตำแหน่งนะฮะปี55แล้วพ้นตำแหน่งครบ1ปีเนี่ยเขาไม่ยื่นทรัพย์สินไม่ยื่นทรัพย์สินนะฮะที่น่าสนใจคือว่ามีเงินฝากธนาคารมียานพาหนะแล้วก็มีหนี้ไฟแนนซ์นะครับอีกเงินนึงที่น่าสนใจคือว่าไม่ยื่นร้านก๋วยเตี๋ยวครับเงินลงทุนในร้านก๋วยเตี๋ยวครับด้วยครับเพราะฉะนั้นคำที่แจงนะคำที่แจงของเขาเนี่ยเขาอ้างว่าเขาไม่ใช่ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ฮะแล้วก็ไม่แจ้งที่ไม่แจ้งลงร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ก็เพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนในรูปของหอจกรหรือเป็นบริษัทก็จะแล้วก็อีกประการนึงคือเขาอ้างว่าเขาไม่มีความรู้ครับไม่มีความรู้นะฮะในเรื่องของการยื่นบัญชีนะเพราะฉะนั้นศาลเห็นว่าคำที่แจงไม่น่าเชื่อถือนะฮะเป็นการง่ายแก่การกล่าวอ้างนะไม่มีเหตุผลเพียงพอนะครับแต่พิพากษาว่ามีความผิดนะฮะจงใจยื่นบัญชีเท็จไปครับแล้วลงโทษยังไงฮะลงโทษคดีนี้คือลงโทษเพียงว่ามีความผิดสองกระทงเนื่องจากว่าไม่ยื่นบัญชีเท็จตอนพ้นตำแหน่งกับตอนพ้นตำแหน่งครบ1ปีนั่นคือ2กระทงก็คือจำคุกนะฮะอย่างที่ผมเรียนนะฮะจำคุก4เดือนปรับ16,000แล้วก็ลดโทษลงไปครับลดโทษลงไปครึ่งหนึ่งนะฮะก็เหลือจำคุก2เดือนแล้วปรับ 8,000 บาทแล้วโทษจำคุกเนี่ยให้รอกำหนดลงโทษไว้1ปีครับก็คือเป็นไปตามมาตรฐานไปทำในความวิจัยของศาลฎีกาในหลายคดีก่อนหน้านี้ครับครับเพราะฉะนั้นคดีของการปกปิดบัญชีทรัพย์สินและคดีจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.เนี่ยและที่ค้างอยู่ในศาลฎีกาเนี่ยส่วนประมาณเกือบ100คดีนะอีก100คดีเนี่ยก็ทยอยออกมานะฮะที่ค้างอยู่ในศาลฎีกาประมาณ100เกือบ100คดีนะครับส่วนคดีร่วมกันปกติเนี่ยที่ค้างอยู่ศาลฎีกาและศาลฎีการับแล้วเนี่ยเหลืออยู่2คดีนะครับอยู่2คดีคดีของคุณเกษมดิมรัตน์นะที่คดีร่วมกันปกติเนี่ย21ล้านบาทครับ21ล้านบาทเนี่ยศาลไต่สวนไปแล้ว2สำนักนะฮะแล้วนัดต่อไปคือ27เมษายนนั่นฮะซึ่งยังไม่ได้กำหนดวันพิพากษาอีกคดีนึงคือคดีของคุณพันตีบุญวิรุฒนะฮะวัฒนะภูกะหรือเลขานุการของคุณบุญทรงเนี่ยที่ปปช.ชี้มูลร่ำรวยปกติ896ล้านบาทนะครับศาลนัดไต่ศาลมาโด่งเนี่ยมาโด่งนะฮะที่ร่ำรวยกันแล้วนะฮะศาลนัดตั้งคำสั่งไปแล้วเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะแต่ยังไม่ได้กำหนดไต่สวนครับเพราะฉะนั้นก็เหลือ2คดีเรื่องของคดีร่ำรวยปกติครับครับแล้วคุณธาริศน่ะคุณธาริศยังไม่มีในสารระบบของศาลฎีกานะฮะว่ายังไม่มีกำหนดว่านัดวันไหนครับครับครับอันนี้ก็ประมวลอัปเดตกันนะครับว่าคดีไหนไปถึงไหนแล้วก็เป็นกรณีศึกษานะครับวันนี้ขอบคุณคุณสนอครับ